สวัสดีครับวันนี้เพื่อนสมาชิกสอบถามว่าจะตัดตัวหนังสือเป็นสองส่วนทำยังไงนะครับตามที่ผมบอกไปนะครับให้วาดสี่เหลี่ยมไว้นะครับแล้วเราก็จับตัวหนังสือกับสี่เหลี่ยมไว้นะครับจากนั้นเรากด intersect นะครับเราก็จะได้ชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นบนที่ถูกตัดนะครับส่วนเราก็ใช้อันนี้อันเดิมนะครับเราดึงจากตรงด้านนี้กลับมาด้านล่างนะครับเพื่อให้จุดต่อของเขาตรงกันนะครับกดตัวหนังสือไว้กับจดตัวสี่เหลี่ยมไว้กด intersect นะครับเราก็จะได้อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นตัวสื่อที่ต่อกันนะครับถูกตัดแบ่งครึ่ง